สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันโพรยาชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษสถาบันแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือดูแลและบำบัดเด็กพิเศษให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกองทัพสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศสนับสนุนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจุบันสถาบันโพรยาชมีสาขาอยู่ในเมืองต่างๆของบังกลาเทศเช่นจิตตกองโบกราและเจสซอเปิดรับเด็กพิเศษจากครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่2ปีถึง22ปีเมื่อรับเด็กพิเศษเข้ามาแล้วจะประเมินสมรรถภาพและวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางด้านใดก่อนจัดการเรียนการสอนฟื้นฟูสมรรถภาพและกระตุ้นพัฒนาการให้ตรงตามสภาพและปัญหาของแต่ละคนเพื่อให้เด็กพิเศษมีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมเหมือนเด็กทั่วไปเท่าที่จะทำได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมและห้องเรียนต่างๆเช่นห้องวินิจฉัยและประเมินสมรรถภาพเด็กพิเศษมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้คัดกรองห้องสมุดจัดบรรยากาศและมุมต่างๆช่วยกระตุ้นให้เด็กพิเศษเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ห้องกิจกรรมประจำวันช่วยฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลเก็บที่นอนเข้าห้องน้ำและแต่งตัวเองได้ห้องฝึกอาชีพสอนให้เด็กพิเศษพับถุงกระดาษเย็บผ้าปักผ้าและวาดภาพของที่ประดิษฐ์ได้จะส่งจำหน่ายที่ร้านค้าของสถาบันนอกจากนี้ยังมีห้องเรียนเด็กที่บกพร่องทางร่างกายห้องบำบัดระบบรับรู้และประสาทสัมผัสห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษให้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นสถาบันโพรยาชพยายามอย่างมากที่จะพัฒนาเด็กพิเศษให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเด็กพิเศษหลายคนเติบโตเป็นทรัพยากรที่ดีของสังคมและประเทศชาติควรชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทำความดีนี้ต่อไปเวลา 10:10 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเช็คบาบันบริษัทพัฒนาเกษตรกรรมบังกลาเทศนางมาเทียจาวดุรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปยังห้องประชุมบริษัทพัฒนาเกษตรกรรมบังกลาเทศตั้งขึ้นมาพุทธศักราช2504เป็นหน่วยงานอิสระในสังกัดของกระทรวงเกษตรมีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการผลิตเก็บรักษาขนส่งและแจกจ่ายวัตถุดิบทางการเกษตรรวมทั้งควบคุมและดูแลระบบชลประทานทั่วประเทศบริษัทมีศูนย์บริการทางการเกษตร14แห่งศูนย์พัฒนาพืชสวน9แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรบังกลาเทศได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน2554และสนใจแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับกระทรวงเกษตรบังกลาเทศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนชาวบังกลาเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบังกลาเทศกับประเทศไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชุดตรวจสอบดินภาคสนามแก่ผู้แทนบริษัทแล้วพระราชทานสิ่งของแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ชุดสารเร่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากกรมพัฒนาที่ดินเชื้อเห็ดฟางและเมล็ดพันธุ์ผัก
จากศูนย์พัฒนาศูนย์พืชพันธุ์จักรพันธ์เพ็ญศิริอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขึ้นเองสามารถเพาะขยายเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ดีใช้ปลูกได้ในคราวต่อไปการดำเนินงานช่วงแรกกระทรวงเกษตรบังกลาเทศจัดสรรพื้นที่ในศูนย์พัฒนาพืชสวนของบริษัทพัฒนาเกษตรกรรมบังกลาเทศที่เมืองกาชิมปุระอำเภอกาจิปุระให้เป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้นำร่องแห่งแรกของประเทศต่อมาได้ย้ายศูนย์เรียนรู้ไปตั้งที่เมืองมัทุปุระอำเภอตันไกเนื่องจากพื้นที่เดิมกลายเป็นเขตเมืองพื้นที่ใหม่นี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาศัยอยู่4รายแต่ละรายมีที่ดินเป็นของตัวเองทำเกษตรแบบผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและสำเร็จผลรวดเร็วที่สำคัญอีกประการคือผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันค้นคว้าหาความรู้มากกว่าเดิมฟังข้อแนะนำจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วพิจารณาว่าสิ่งนั้นควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อต้องมีความคิดเห็นของตนเองปรับหาแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทของสังคมเวลา 14:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศตามพระราชดำริที่โรงเรียนประถมศึกษามารีอาลีโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่เมืองกาจิปุระห่างจากกรุงทากาประมาณ50กิโลเมตรเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชนบทที่กระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐานและมวลชนบังกลาเทศคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเมื่อพุทธศักราช2553ปัจจุบันมีนักเรียน549คนครู10คนครูใหญ่ชื่อนางซารินซาวทนานักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกรรมโรงเรียนมีพื้นที่1ไร่ครึ่งมีอาคารเรียน2หลังห้องเรียน7ห้องก่อนเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริห้องสุขาทรุดโทรมไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้เมื่อเข้าร่วมโครงการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะพระราชทานระบบน้ำบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำไว้ใช้ภายในโรงเรียนพระราชทานเครื่องกรองน้ำให้เด็กนักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดสร้างที่ล้างมือและสอนให้เด็กล้างมืออย่างถูกวิธีในปีนี้ส่งเสริมให้ทดลองทำแปลงเกษตรบนดาดฟ้าอาคารเรียนแก้ปัญหาไม่มีที่ดินทำการเกษตรพระราชทานตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อจัดบริการสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นปรับปรุงห้องสุขาและที่ล้างมือที่ชำรุดไปตามเวลาให้ใช้งานได้การพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลควรส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของสถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาโรงเรียนช่วยแก้ไขปัญหาที่ติดขัดเพื่อให้บุตรหลานได้มีที่เรียนมีการศึกษาเมื่อจบออกไปจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาชุมชนพัฒนาชาติบ้านเมืองในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องมาดาบี้โรงแรมเรดิสันบลูทากาวอเตอร์การ์เด้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอบูฮัสซันมามูดอาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการการเสด็จพระราชดำเนินเยือนบังกลาเทศในครั้งนี้นอกจากจะช่วยประสานความร่วมมือทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันแล้วยังเป็นโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบังกลาเทศได้พบปะพูดคุยได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานทราบปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได้พบกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือกันจะทำให้กิจกรรมตามพระราชดำริที่ได้พระราชทานแก่ชาวบังกลาเทศดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศถวายพระกรยาหารค่ำด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงทากาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้เวลา14:28 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณหน้าตึกรัฐสภาพระราชวังดุสิตเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2436เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จขึ้นทรงราชเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2468ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477รวมดำรงสิริราชสมบัติ9ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484รวมพระชนมพรรษา47พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่30พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและนำประโยชน์มาสู่ประชาชนชาวไทยอาทิด้านการปกครองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินแบบใหม่ด้วยการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาองคมนตรีสภาเสนาบดีสภาเป็นสภาที่ปรึกษาราชการเพื่อฝึกการบริหารงานระบบรัฐสภาโดยในปี2475พระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งนำมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว30พฤษภาคม2561วันนี้เวลา 16:29 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อจากนั้นทรงศีลโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงทอดผ้าไตรทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมศาสนาโดยเฉพาะการเมืองการปกครองของไทยทรงมีบทบาทสำคัญในการทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้เมื่อปี2556องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ10ปีนักสัตว์หรือ120ปีแห่งวันพระราชสมภพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในท้องที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2537เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ50ปีเป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์รับนักเรียนที่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อให้มีความรู้ความสามารถอาทิสามารถเป็นผู้นำหรือสื่อกลางระหว่างรัฐกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้ปัจจุบันมีนักเรียน821คนมีข้าราชการพนักงานครูจำนวน81คนมีนายสุกิจชัยนวลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทางโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำริไปจัดทำหลักสูตรครอบคลุมวิถีชีวิต4ด้านได้แก่จริยศึกษาพุทธศึกษาพละศึกษาและหัตถศึกษาซึ่งได้ดำเนินการเรียนการสอนแก่นักเรียนทั้งในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพการดำเนินการภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติการส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียนและการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนทั้งนี้ในปีการศึกษา2560มีนักเรียนได้รับทุนพระราชทานสนับสนุนการศึกษาผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวน4คนและยังมีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ได้รับทุนพระราชทานอีกจำนวนหนึ่งพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสรยุทธเรืองน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับคณะครูว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการศึกษาของราษฎรและทรงเน้นย้ำให้พัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีมือที่จะสร้างเสริมให้เป็นอาชีพได้ในอนาคตสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน952คนครูและบุคลากร94คนทางโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพรวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตและปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ในการจัดการศึกษาจะมีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยมีแผนการเรียน7แผนประกอบด้วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลป์สังคมแผนการเรียนกหกรรมแผนการเรียนเกษตรแผนการเรียนธุรกิจแผนการเรียนเครื่องประดับอัญมณีเครื่องเงินและแผนการเรียนอุตสาหกรรมจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ